นะคะเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์แฮชแท็กฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็กลายเป็นแฮชแท็กที่ร้อนแรงบนทวิตเตอร์ติดอันดับต้นๆเลยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะจากกรณีที่มีการเปิดเผยเอกสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่มีมติรับข้อเสนอการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกระแสที่เกิดขึ้นยังตามมาด้วยข้อเรียกร้องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ต่างก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยบอกว่าควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายอมรับนะคะว่าเอกสารที่ถูกเผยแพร่เป็นเอกสารจริงแต่ว่าไม่ใช่ข้อสรุปค่ะมาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติก็ถือว่ายังไม่ได้มีผลอะไรก็ถูกแล้วใครการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการก็คือมีอาจารย์แพทย์ทั้งหลายซึ่งแต่ละท่านก็เสียสละเวลาเข้ามาไม่ได้มาเป็นในฐานะข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างของกระทรวงเลยนะท่านสละตัวเองสละเวลาเข้ามาทุกท่านก็ต้องให้ความเห็นของแต่ละท่านเข้าไปเขาก็บันทึกไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าอันนั้นคือแนวปฏิบัติเพราะว่าหลังจากตรงนั้นยังต้องมีอีกหลายขั้นตอนที่จะมาตกลงกันว่าจะปฏิบัติตามแนวทางไหนนะครับเพราะอย่าไปซีเรียสลืมไม่ได้เลยนะครับแรงตรงนั้นเป็นข้อเสนอเป็นความเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรเขาก็รวบรวมมาก็นี่ถึงต้องมีคณะกรรมการถ้าเราถึงไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนตัดสินใจก็ถูกต้องแล้วกระบวนการทั้งหลายก็ถูกต้องหมดและตรงนั้นก็เป็นอย่างที่บอกไม่ใช่เป็นบทสรุปตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติคุณอนุทินยังปัดตอบกรณีข้อ10ของเอกสารที่ระบุนะคะว่าหากฉีดไฟเซอร์เข็มที่3เนี่ยค่ะแล้วจะเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการวิชาการที่จะเป็นผู้พิจารณาโดยยืนยันผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการต่างก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะซึ่งในวันนี้เวลา 13:00 นค่ะกรมควบคุมโรคเตรียมแถลงข่าวในประเด็นนี้ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมีการแถลงความคืบหน้ากรณีสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเอกสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ3ฝ่ายเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าเป็นคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีนเมื่อวันที่30มิถุนายนโดยวาระประชุมนะคะก็คือการพิจารณาแนวทางการให้วัคซีน mRNA ของไฟเซอร์ในไทยค่ะค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็มีความเห็นจากพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาค่ะได้โพสต์ข้อเขียนผ่านทาง Facebook สนับสนุนให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเสมือนเป็นทหารอาสาสู้ศึกที่ต้องเสียสละตนเองโดยมีโอกาสได้รับเชื้อจากผู้ป่วยตลอดเวลาย่อมถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดกว่ากลุ่มใดๆโดยในการออกรบจำเป็นต้องได้รับเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ป่วยได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เชื้อระบาดอย่างรุนแรงวิกฤตจนจำนวนบุคลากรไม่เพียงพออยู่แล้วการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งไม่เพียงทำให้เขาหยุดงานแต่กลายเป็นภาระของผู้ร่วมงานที่ต้องปฏิบัติงานแทนคือขึ้นเวรแทนทำงานมากขึ้นนั่นเองค่ะในขณะที่หลายแห่งนั้นเพิ่มเตียงในตึกคนไข้เพิ่มหน้าที่ไปดูแลโรงพยาบาลสนามแล้วก็เพิ่มไปออกหน่วยฉีดวัคซีนตามที่ทุกท่านทราบดีซึ่งทุกคนนั้นต่างเหน็ดเหนื่อยเต็มกำลังและล้ามากแล้วค่ะและยิ่งไปกว่านั้นในหลายโรงพยาบาลวิกฤตจนต้องปิดหน่วยบริการปิด OPD ปิดตึกผู้ป่วยปิดห้องผ่าตัดปิดห้องฉุกเฉินกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรงค่ะทั้งที่ป่วยเป็นโควิดแล้วก็ไม่ใช่ป่วยจากโควิดนะคะไม่สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ส่วนหนึ่งก็นำไปสู่การเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายค่ะค่ะขณะที่นายแพทย์อีกคนนะคะนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เป็นจิตแพทย์นะคะท่านได้ระบุผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเคยทำงานในสถานะอายุรแพทย์อยู่เกือบ10ปีวันนี้อายุรแพทย์ทุกคนในประเทศค่ะกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงสูงซิโนแวคป้องกันการป่วยหนักและความตายเป็นที่ยืนยันเรารับทราบนะคะแต่ว่าป้องกันการติดเชื้อไม่ดีนักค่ะถ้าแพทย์ป่วยติดเชื้อ
ป่วยกักตัวผลกระทบต่องานต่อผู้ป่วยต่อพนักงานของหมอคนอื่นๆที่ยังไม่ป่วยต่อภรรยาแล้วก็ต่อลูกที่บ้านเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีผลกระทบสูงมากนะคะเราปล่อยให้พวกเขาทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้อย่างไรซึ่งคุณหมอก็ตั้งคำถามค่ะเราพอใจกับคำปลอบประโลมว่าซิโนแวคป้องกันการป่วยหนักได้คือโอเคเรื่องแบบนี้โอเคได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นการทิ้งคำถามเอาไว้จากคุณหมอนั่นเองค่ะ